และสำหรับปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าเรามีคุณครูเพิ่มด้วยขอเชิญครูพอค่ะครูพอเป็นศิษย์เก่าที่นี่เพิ่งเรียนจบจากอเมริกาได้ปริญญาตรีถึง2ใบได้ภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อสารมวลชนคุณครูพอจะช่วยอยู่ให้คำปรึกษากับพวกเรา2ปีแล้วก็จะกลับไปเรียนต่อวันนี้ครูเลือกหนังสือที่มีชื่อว่า The Catcher in the Rye ที่มีคนแปลภาษาไทยไว้ว่าจะเป็นผู้คอยรับไว้ไม่ให้ใครร่วงหล่นหนังสือเล่มนี้พูดถึงวัยรุ่นที่มีปัญหากับครอบครัวไหนใครอ่านมาแล้วบ้างนี่แสดงว่ายังไม่ได้มีใครบอกใช่ไหมว่าปิดภาคเรียนทางโรงเรียนจะส่งชื่อรายการหนังสือไปให้อ่านล่วงหน้าก่อนครูให้ยืมก่อนว่าครูเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนที่ครูอายุเท่าพวกเธอแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ทำให้ครูเกิดคำถามกับตัวเองเยอะแยะมากมายดังนั้นสิ่งที่ครูจะให้ทุกคนทำในวันนี้ก็คือให้ทุกคนวิเคราะห์ตัวละครโฮเดนคอนฟิลด์ว่าในชีวิตจริงของเราเคยรู้จักใครที่เป็นเหมือนเขาบ้างครูให้เวลาทุกคนทำการบ้านนี้จนถึงก่อนปิดภาคเรียนนะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมาดิสคัทกันอีกทีหนึ่งแต่หนูที่เข้ามาห้องสมุดเนี่ยเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อ iPad โหลดไฟล์มาอ่านนะคะถ้าจะให้หิ้วคอมพิวเตอร์มาก็ไม่สะดวกมาที่ห้องสมุดนี่แหละค่ะสะดวกสุดละครูว่าเธอได้เปรียบคนอื่นนะหนังสือก็เหมือนคนต้องสัมผัสถึงจะรู้สึกถ้าเราอยากรู้จักใครสักคนให้ลึกซึ้งเราต้องรู้สึกให้ได้ถึงจังหวะการเต้นหัวใจของคนคนนั้นทุกครั้งเวลาที่ครูหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านครูจะสัมผัสได้ถึงแรงเต้นหัวใจของคนเขียนเวลาครูอ่านหนังสือครูสัมผัสได้ถึงแรงเต้นของหัวใจของคนเขียนทุกเล่มเลยเหรอคะไม่ทุกเล่มหรอกที่ครูว่าครูสัมผัสไม่ได้เพราะว่าคนเขียนเขาไม่ได้ใส่หัวใจลงไปอย่างที่ครูบอกนั่นแหละว่าหนังสือก็เหมือนคนถ้างานเขียนไหนคนเขียนไม่ได้ใส่หัวใจลงไปไม่มีทางออกมาเป็นงานเขียนที่ดีได้ครูคะถ้าครูเจองานเขียนที่ไม่ดีครูจะทำยังไงคะครูก็หยุดอ่านก็เหมือนเวลาที่เจอคนไม่ดีนั่นแหละก็ต้องหยุดคบถ้าหนังสือมีมากพอเท่ากับคนที่เราอยากจะคบเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะ ครูเชื่อว่าชีวิตคนเราไม่ได้ต้องการหนังสือหลายเล่มหรอกนะแค่เจอหนังสือดีๆสักเล่มแล้วรักษาไว้ให้ดีอ่านจบแล้วก็กลับมาอ่านใหม่จำไว้นะว่าหนังสือที่ดีอ่ะเวลาเรากลับไปอ่านรอบใหม่เราจะได้มุมมองใหม่ๆทุกครั้งที่อ่าน